ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเด็กชายไกรวิทย์เข้าคลองครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้จะพาลูกชายมาฝึกดูการให้กับทุกท่านได้ดูภาพเทียบเคียงพระสมเด็จพระคลังนะครับวันนี้ผมจะเอาพระสมเด็จพระคลังยุคต้นยุคกลางยุคปลายเป็นพระเนื้อเขียวนะครับเนื้อเขียวนะครับที่มีมวลสารเม็ดใหญ่ๆนะครับพระของเป็นพระทันของหลวงปู่สุยันโตพรหมศรีสุรคังเป็นผู้สร้างนะครับเป็นกฎพิมพ์ที่วัดระฆังนะครับในยุคต้นนะครับยุคกลางยุคปลายนะครับนะครับถ้ายุคต้นก็จะมีการตัดต่อนะครับแต่ยุคต้นอันนี้จะสร้างในยุคปลายต้นปลายคือสร้างในยุค2404ประมาณนี้ครับประมาณบวกลบนะครับในหลวงสิบหลวงวิจิตรนะครับเป็นพิมพ์ของหลวงนะครับของหลวงนะครับก็จะเริ่มสวยแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านได้ชมนะครับประดับรับชมนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับพระยุคต้นมันจะเป็นยังไงนะครับเชิญชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ดูให้มีสตินะครับดูมีสตินะครับว่าพระที่สร้างในยุคสมัยโบราณนะครับมันเป็นยังไงนะครับให้ทุกท่านดูนะครับครับนี่เป็นพระเนื้อเขียวนะครับพระเนื้อเขียวนะครับสร้างในยุคของครูวัตโตนะครับที่ท่านยังไม่ได้ขึ้นเป็นสมเด็จอาจารย์โตพรหมรังสีนะครับพระนี้เป็นยุคนะครับเป็นพระเนื้อเขียวยุคต้นของท่านนะครับยุคต้นคือสร้างในยุคแรกนะครับแต่พศไหนเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็คือเป็นยุคต้นของท่านนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อเก่าแก่มากครับนะครับแล้วมีมวลสารเม็ดใหญ่ๆนั่นเลยครับดูครับความเก่านะครับที่เขาบอกว่าพระเนื้อเขียวนี่นะครับที่สามารถเอาไปรักษาโรคหาใหญ่ได้นะครับเอาไปฝนเป็นน้ำมนต์เอาไปทำเป็นน้ำมนต์หรือไปฝนกินนะครับเพราะในมวลสารพระเนื้อเขียวนี่จะมีผงว่าน108นะครับนะครับแล้วก็จะมีมวลสารเม็ดใหญ่ๆนะครับนี่ครับเม็ดสีน้ำตาลนี่ครับเห็นเม็ดสีน้ำตาลนี่ครับเม็ดอะไรครับสีน้ำตาลนี่เป็นพระหักแตกครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับโอ้เม็ดทองครับพวกนี้เม็ดทองเยอะครับเนี่ยทองประกายทองครับมีเม็ดทองนะครับเม็ดทองนะครับมีประกายทองนะครับอันนี้ก็เป็นผงรุตุคุณดัง5ครับเม็ดสีผงแป้งขาวนะครับพวกนี้คาบเป็นไซส์นะครับคาบขันไซนี่คือเป็นคาบน้ำว่านนะครับคาบน้ำว่านคาบน้ำดินคาบน้ำดินศักดิ์สิทธิ์แล้วก็น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับขึ้นมาเต็มเลยครับโอ้นี่เม็ดเบลเลอร์เลยครับเจอแล้วของชอบครับของชอบนี่ดำๆนี่อะไรครับเด็กชายกวิทย์นี่อะไรครับเนี่ยเม็ดแร่เล็ดแร่อะไรครับแร่เหล็กไหลนะแร่เหล็กไหลไม่ดำโอเคนะครับยินยังรู้เลยครับนี่ครับเม็ดดำๆนี่ครับนี่เห็นไหมครับแร่เหล็กไหลไพดำนะครับเด็กชายไกรวิทย์ลูกชายบอกว่าแร่เหล็กไหลไพดำเป็นแร่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับนี่ครับที่คนเขาตามหากันครับพระสมเด็จพระคลังต้องมีนะครับสวยมากครับดูแร่เหล็กไหลไพดำเม็ดดำเงานะครับนะครับเนื้อเขียวนะครับนี่เขียวมะลิครับเขาเรียกเขียวมะลินะครับเขียวมากเลยครับดูครับธรรมชาติมากครับธรรมชาติจริงๆเลยครับดูครับโอ้นี่ก็มีครับดำๆเงาๆนี่ครับนี่เม็ดหนึ่งครับนี่ครับใช่หมดเลยครับพวกนี้ครับดูครับคาบแขนไซส์ขึ้นหนามากครับเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพนะครับมาคนไหนที่เป็นรอยลานรอยร้าวมีหลุมมีบ่อก็แขนไซส์ครับแขนเกาซ้าก็จากคาบน้ำปูนน้ำดินนะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์ก็ขึ้นมาทับคาบลาคาบน้ำว่านนะครับเต็มไปหมดเลยครับเต็มหมดเลยครับเนี่ยแล้วก็ช็อกเหลืองก็มีครับมีช็อกเหลืองยีนเหลืองครับช็อกเหลืองนะครับช็อกเหลืองนะครับช็อกเหลืองทุกคุณนะครับนี่
อันนี้ก็ผงพุทธคุณทั้ง5นะครับนะครับดูครับช็อกเหลืองเยอะครับเยอะมากครับนี่ครับนี่แหละครับถึงบอกว่าภาคยุคต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าภาคของพันของปู่เสบียนโตท่านเป็นผู้สร้างนะครับในยุคต้นนะครับก็คือจะมีมวลสารชิ้นใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆนะครับเพราะสมัยนั้นเขาทำแบบธรรมชาตินะครับดูครับพิมพ์นะครับคือที่เขาบอกว่าถ้าเป็นของหลวงปู่ดูง่ายมวลสารจะชิ้นใหญ่พระจะไม่สวยพิมพ์เติ้นพิมพ์ไม่เท่ากันมีหนามีบางนะครับและมวลสารก็เม็ดใหญ่ๆนะครับพุทธคุณแรงมากนะครับนี่แหละครับดูครับดูภาพกันไซส์นะครับดูครับดูเลยครับดูภาพกันไซส์สุดยอดเลยครับเนี่ยคือความสุดยอดของพระสมเด็จพระคลังดูไว้ครับดูแล้วให้คิดนะครับให้มีสตินะครับมีสติแล้วก็คิดให้ดีๆนะครับว่าพระที่เรามีเนี่ยมันเหมือนอย่างนี้ไหมครับแล้วก็เอามวลสารไปส่องดูครับไปดูว่ามันมีมวลสารแบบนี้ไหมครับนี่ครับนี่ครับที่เขาว่าหายากยากครับผมมีไม่เยอะหรอกครับมีไม่คือขนาดหนึ่งก็ไม่เกิน 20-30 องค์ครับมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะนะครับชุดนี้ได้เป็นขนาดนะครับไม่เยอะครับไม่เยอะถ้วยหนึ่งนะครับถ้วยจานถาดหนึ่งนะครับแล้วเขาตักสมัยก่อนเขาตักแล้วให้กันเลยครับสมัยก่อนเขาแจกฟรีครับยุคนั้นนะครับดูครับเม็ดเงาเงานั่นเลยครับนี่ครับนี่ครับพระสมเด็จพระคลังยุคต้นพระเนื้อเขียวนะครับเนื้อเขียวยุคต้นนะครับยุคต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับสวยครับเนื้อแกร่งมากครับแล้วก็ข้างก็ตัดตอกนะครับนี่ครับด้านข้างนี่ตัดตอกนะครับเอาตอกตัดนะครับตอกตัดนะครับจะเป็นคืบๆนะครับไหมครับคืบๆหรือเป็นเล็บบาดนะครับนี่คือตัดตอกข้างบนทั้งข้างบนทั้งล่างนะครับเนี่ยเขาจะตัดตอกนะครับดูครับเนี่ยตัดตอกครับเจอภาพเป็นไซส์นะครับโอ้โหนี่ก็เม็ดหนึ่งโอ้โหนี่สวยมากครับโอ้โหนี่สวยครับเป็นดำดำนี่เลยครับเนี่ยแร่เหล็กไหลดีนแร่เหล็กไหลอะไรครับเนี่ยโอ้โหสวยครับสวยมากครับได้หลายไฟดำนะครับสวยครับดูด้านหลังนี้ครับด้านหลังมีอะไรให้ดูบ้างพระอายุมากกว่า160ปีนะครับมากกว่า160ปีนะครับมีอะไรให้ดูบ้างให้ดูดิโอ้โหเหมือนป่าไม้เลยยีนเหมือนป่าไม้เลยดูครับดูโอ้โหเหมือนป่าไม้เลยเหมือนเราเที่ยวป่ากันเลยครับดูครับอยู่ในป่าดูครับเหมือนป่าไม้เลยดูเหมือนป่าไม้เลยเหมือนเราถ่ายด้านบนลงถ่ายด้านครับถ่ายด้านบนลงไปเห็นไหมครับเหมือนป่าไม้เลยครับนี่ครับแล้วบนสายก็แอบซ่อนอยู่ล่างนี่ครับเห็นไหมครับทางนั้นเลยครับนี่ครับเขาบอกว่าพระสมเด็จพระคลังยุคต้นนะครับถ้าเราเป็นเนื้อเขียวเนื้ออะไรพวกนี้ครับเหมือนเราอยู่ข้างบนเครื่องบินอยู่ที่สูงมองไปข้างล่างครับนี่ครับคนโบราณเขาบอกว่าถ้าเราเปรียบเสมือนเราอยู่ข้างบนที่สูงเรามองไปข้างล่างนะครับจะเห็นทุกอย่างครับคือเห็นเป็นป่าไม้ครับดูครับป่าไม้ป่าหินนะครับคล้ายไม่ใช่เป็นสีฟ้าอาจจะเป็นน้ำครับนี่ครับนี่โอ้ยสวยครับนี่นี่เม็ดที่สวยมากเลยนี่ครับสวยมากครับเดี๋ยวป้ามีตังป้าจะซื้อจอใหญ่จอ50นิ้วแล้วก็เครื่องเอาพุทธนะครับหนึ่งล้านนิ้วก็ดีนะเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆจะได้เห็นคนพูดด้วยจะได้เห็นคนพูดแล้วจะชี้ให้ยินชี้ว่าเม็ดนี้คืออะไรเม็ดนี้คืออะไรดูครับโอ้โหดูครับหินงอกครับหินงอกขึ้นมาครับเนี่ยเม็ดเขาขุ่นงอกนะครับเขาเรียกว่าเม็ดพระธาตุเลยครับเนี่ยแล้วก็เหลืองๆพวกนี้ก็เม็ดช็อกเม็ดผงคุณทั้ง5นะครับดูครับนี่แหละครับเกิดจากธรรมชาตินะครับนี่ครับมนุษย์เราทำไม่ได้นะครับนี่ครับดูครับนี่แหละครับดูครับจากธรรมชาตินะครับนี่ครับเนี่ยความสวยจากธรรมชาตินะครับสวยมากมากนะครับสวยมากเลยนะครับแต่อีกทีนึงครับโอ้สวยมากครับสวยจริงๆนะครับเนี่ยโอ้ยสวยมากเลยดูเหมือนอยู่ในป่าเลยครับเหมือนเราจะเดินตอนนี้เราไปช่องป่ายินนี่เหมือนมีนกอยู่ข้างในเลยไหมครับเนี่ยเหมือนมีนกเลยไหมครับอันนี้ก็เหมือนก้อนหินนะครับในป่าไม้มีใบไม้เขียวคลุมไว้อยู่แล้วอะไรเหลืองๆอ่ะก็คือเป็นโกรดหินนะครับพวกหินนะครับเนี่ยมีอะไรนี้มีช็อกครับเหลืองคืออะไรช็อกช็อกช็อกพุทธคุณช็อกเหลืองนะครับช็อกเหลืองใช่ไหมป้าบอกว่าช็อกเหลืองใช่ไหมช็อกเหลืองนะครับนี่แคนไซ
เด็กแถวซ้ายครับเด็กแถวซ้ายหูหนาเปิ๊กเลยครับเด็กครับดูองค์ต่อไปนะครับโหสวยมากองค์นี้โหฝั่งนี้ยิ่งเยอะเลยครับเนี่ยโหเยอะเลยโหเนี่ยเหมือนได้เที่ยวป่าเลยครับเอาองค์ต่อไปนะครับครับอะไรองค์ต่อไปมันคล้ายๆกันนะลูกคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่คนละคนแกะนะครับดูครับคล้ายๆกันนะครับดูระองค์นะครับที่ระยะคนแกะแกะก็ไม่เหมือนกันนะครับคือแปลกๆเห็นไหมครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับเป็นยุคต้นเหมือนกันนะครับยุคต้นเหมือนกันนะครับนะครับเนี่ยมาดูครับสวยมากเลยครับสวยมากครับสวยสวยนะครับดูครับนี่คือองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับดูครับโอ้โหดูครับคราบแป้งครับคราบแป้งสีขาวคืออะไรครับผงผงอะไรครับสีขาวสีขาวผงอะไรครับผงพุทธคุณทั้งอะไรครับผงพุทธคุณทั้งห้าโอเคถูกต้องถูกต้องอันนี้คราบแคนไซใช่ไหมครับคราบแคนไซดูคราบแคนไซทับถมนะครับทับถมองค์พระนะครับทับทุกอย่างนะครับแล้วสีน้ำตาลคือสีอะไรครับนี่ครับสีพระพระหักแตกพระกำแพงนะครับเนี่ยครับพระหักแตกพระกำแพงพูดตามดิครับพระหักแตกพระกำแพงครับเป็นพระกำแพงนะครับที่ท่านสมเด็จยันโตพงศรีท่านได้ไปเดินธุดงค์นะครับไปเยี่ยมญาติท่านก็ได้นำเอาพระหักแตกพระกำแพงที่มีพิคุณพบเครื่องนำมาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับดูครับโอ้ดูครับความเก่าองค์ดูครับความเก่าความหดย่นย่อนะครับดูครับพระอายุมากกว่า160ปีเป็นอย่างนี้แหละครับนี่ครับนี่ครับในหลวงสิทธิ์นะครับหลวงสิทธิ์ในยุคหลวงสิทธิ์นะครับนี่ครับพระองค์นี้แกะในยุคหลวงสิทธิ์ครับหลวงสิทธิ์ก็มีหลายคนนะครับหลวงครับแต่เราชื่อเอาแค่เป็นคือยุคของเขานะครับแต่ว่าไม่รู้คนไหนเป็นคนแกะนะครับคนไหนคนแกะไม่รู้ละครับเพราะตำราเขียนไว้ว่าพระพิมพ์นี้อยู่ในยุคหลวงสิทธิ์นะครับดูครับสวยมากดูครับแต่ไม่รู้ว่าใครแกะนะครับเพราะคนแกะเยอะนะครับเยอะมากครับพิมพ์เดียวก็ยังไม่เหมือนกันเลยครับเพราะว่าคนแกะกันเยอะครับดูครับลายเส้นครับสวยมากครับนี่แหละครับคือพระโบราณนะครับนี่ครับพระนี่แกร่งมากครับแกร่งเป็นหินนะครับแกร่งเป็นหินมากเลยครับสวยมากครับนะครับสวยจริงๆครับนะครับเราจะให้ชี้อีกนะเราดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับว่าองค์นี้มีมวลสารอะไรให้ดูสวยๆบ้างโอ้สีฟ้าครับสีฟ้าอันนี้นี่ครับเป็นดินครับเป็นดินครับเป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วเม็ดขาวๆจุดๆพวกนี้ก็คือผมพุทธคุณทั้ง5ครับดูคราบแผ่วไซส์นะครับขึ้นมาทับถมกลายเป็นสีนี่ครับต่ออนาคตข้างหน้านี่ครับก็จะกลายเป็นสีขาวนะครับนี่ครับเห็นมั้ยครับนี่คราบแผ่วไซส์นะครับคราบแผ่วไซส์ก็จะเปลี่ยนสีนะครับอันดุถ้าอายุ200ปี300ปีก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับนะครับดูครับนี่ครับสมเด็จพระครั้งก็เป็นอย่างนี้นะครับความแกร่งนะครับนี่นะครับยิ่งสีเขียวนี่ครับก็เหมือนป่าไม้นะครับเหมือนคนโบราณเขาบอกว่าอยู่ที่สูงมองลงมาจะรู้ทันทีว่าพระสมเด็จครั้งเนี่ยดูง่ายเหมือนป่าไม้นะครับมองลงมานะครับมันจะเหมือนจริงๆครับเหมือนป่าไม้นะครับนี่เหมือนค่ะโอเคนี่บอกว่าเหมือนนี่เหมือนก้อนหินใช่ไหมครับเหมือนก้อนหินที่อยู่ในเขาไหมครับเขาเหมือนสันเลยแล้วก็พวกเขียวๆนี่คือใบไม้ควบคุมมีไม้แห้งมีไม้แห้งมีไม้เขียวสันเลยโอเคครับแปลกกว่าได้แล้วเดี๋ยวเจอแล้วครับเนี่ยเจอแล้วครับเนี่ยดำๆพวกนี้คือเป็นแร่ครับแร่เล็กแร่เหล็กไหลนะครับแร่เหล็กไหลนะครับแร่เหล็กไหลอะไรครับแร่เหล็กไหลไทรดาโอเคนี่เหล็กไหลเงาๆนี่ใช่เลยนี่เจอแล้วนี่แร่เหล็กไหลเนี่ยอะไรนะเหล็กไหลนะแร่เหล็กไหลไทรดาโอเคถูกจ้องถูกต้องเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะให้ชี้นะครับเดี๋ยวเลขจอ50นิ้วก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ชี้อันนี้กี่นิ้วอ่ะอันนี้เป็นจอคอมเล็กๆเองลูกเดี๋ยวเราต้องอธิบายให้คนที่เขาติดตามเราดูชัดๆ นะครับก็สงสารเขาเวลาเขาดูมันเลื่อนมันไม่ชัดแล้วก็มันจะท้อนมันจะท้อนด้วยป้าลูกเขาบางคนเขาทรมานดูมากเลยแหละดูขนาดเรายังทรมานเลยครับดูต่อไปองค์ต่อไปให้มาดูตรงนี้มาโอเคเราลองเห็นนะลูกเพราะว่ามันหายากครับมันมีแค่มีชุดนี้แค่งานเดียวงานนึงก็แค่ไม่กี่องค์นะครับนี่มาแล้วครับมาแล้วครับเม็ดอะไรเหลืองๆนี่ครับเนี่ยเม็ดเหลืองเม็ดอะไรครับเนี่ยเม็ดอะไรครับเดี๋ยวดูดิครับเนี่ย
นี่ครับช็อกเหลืองช็อกเหลืองช็อกเหลืองผลและช็อกเหลืองครับเป็นผงพุทธคุณนะครับเป็นผงพุทธคุณเป็นผงศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นผงช็อกนะครับแล้วข้าวขาวนี่ก็ผงพุทธคุณทั้ง5นะครับรวมกันอยู่นะครับคือจับตัวรวมแล้วก็เจียวครับแล้วก็มีคราบแผ่นไซส์ทับขึ้นมาด้วยครับเนี่ยนะครับทับเม็ดเบลเริ่มเลยครับอันสีน้ำตาลแดงๆนี่คืออะไรครับผ้าหักแตกใช่ไหมครับผ้าแตกผ้ากำแพงผ้ากำแพงใช่ไหมยีนใช่ไหมใช่ผ้ากำแพงดูครับแล้วต่อไปนะครับสีขาวๆนี่ครับนี่สีขาวผงอะไรครับผงพุทธคุณทั้ง5โอเคเกงผงพุทธคุณทั้ง5ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวป้าได้จอใหญ่ๆป้าจะให้ชี้เลยนะครับโอ้นี่เม็ดเขาขุ่นครับเม็ดเขาขุ่นนี่เม็ดเขาขุ่นนะครับอย่านะมันอะไรรู้ไหมนะเม็ดเขาขุ่นครับเม็ดเขาขุ่นนี่เลยทำได้นิคายนะลูกห้ามไปแตะต้องเม็ดเขาขุ่นนี่ครับนี่อะไรครับโอ้นี่พักอะไรครับนี่นี่ครับอะไรครับนี่แดงๆนี่ผ้าหักแตกผ้ากำแพงผ้าแตกผ้ากำแพงโอ้เป็นพระกำแพงพระสุนกรพระนางพญาพระจีบัวแม้แต่เป็นเขาบอกว่ามีถึงพระรอดพระผงพระสุพรรณพระนางพญาเนี่ยมีหลายอย่างนะครับไม่ใช่มีแต่พระกำแพงอย่างเดียวนะครับที่ท่านได้นำมาลงบนผสมนะครับมีทุกคนครบเครื่องนะครับนะครับพระองค์เขียวนี่จะมีทุกอย่างนะครับมี108นะครับมีแร่เหล็กไหลโปรดปีแรกหลายผงไพดำมีผ้าหักแตกผ้าสุนกรมีผงพุทธคุณทั้ง5มีผงช็อกนะครับถึงบอกว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณครบเครื่องนะครับสีแดงคืออะไรครับสีแดงครับดูยางครับเห็นยางสีแดงคือผ้าหักแตกผ้ากำแพงโอเคถูกต้องนะครับนี่ครับคาบแขนซ้ายนะครับโอ้นี่เม็ดเบลเริ่มเลยครับโอ้เม็ดใหญ่มากครับองค์นี้ครบเครื่องในองค์นี้ครับนี่ดำๆเงาๆคืออะไรครับเหล็กไหลอะไรครับเหล็กไหลไพดำเหล็กไหลโกดปีนะครับนี่ครับเงามากครับเหล็กไหลโกดปีเนี่ยสวยมากครับสวยมากเลยนี่ครับเหล็กไหลโกดปีนะครับนี่แหละครับโอ้สวยนี่แหละครับเขาถึงบอกว่าโป่งเขียวนี่มีครบเครื่องนะครับมีครบทุกอย่างนะครับมีหมดเลยที่ว่าเป็นผงพุทธคุณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมที่หายยากจะอยู่ในองค์เขียวนี่เขาถึงบอกว่าสามารถรักษาโรคหาใหญ่ได้ในยุคนั้นเพราะเกิดในยุครัชกาลที่3นะครับยุคนั้นนะครับมีในยุคนั้นนะครับมีหาใหญ่ครับมายุคได้มียุคนั้นแหละครับประมาณตอนปลายครับคือเกิดโรคหาใหญ่ก็แล้วก็ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็เอาพระสมเด็จพระคังมาทำน้ำมนต์นะครับสวดชินบัญชรบางคนเอามาฝนกินรักษาโรคนะครับก็มีการหายเกิดขึ้นก็เลยต้องตะเวนหากันนะครับยุคนั้นครับจึงมีการหากันพระเสด็จพระครั้งจึงมีคุณค่ามากครับสามารถแลกที่นาได้เป็น100ไร่นะครับบางคนก็บอกว่าเป็น100ไร่10ไร่นะครับ10ไร่100ไร่นะครับมีหลายอย่างนะครับโหนี่แว๊บๆนี่เม็ดนึงครับนี่แว๊บๆนึงครับนี่เม็ดแร่นะครับเนี่ยแว๊บเล่นไฟครับเม็ดแร่นะครับนี่ครับสวยครับดูด้านหลังครับโหนี่ตัดต่อนะครับใช้ตอกตัดนะครับตัดตอกตึงนะครับดูด้านหลังมีอะไรบ้างให้เห็นอู้เม็ดเขาขุ่นนะครับดูเอาดำๆนี่อะไรเม็ดแร่ในไหลไหลดำๆโอเคดูครับดูสวยดูครับสวยมากครับนี่พระสวยต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูไว้ครับนี่ครับเหมือนป่าไม้เหมือนกับเหมือนหน้าผาไหมครับเหมือนไหมครับหน้าผาเวลาเขาแตกล้าเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับปูแตกล้าเหมือนคนที่อยู่บนก้อนเมฆนี่ครับเป็นอย่างนี้แหละครับนี่ครับเอาแดงๆนี่ผ้าหักแตกผ้ากำแพงเม็ดเขาขุ่นครับแผ่นไซส์ครับผมส้มๆบางอย่างเห็นไหมครับครับแผ่นไซส์จะทับอย่างนี้นะครับทับปิดเนี่ยคือข้างในคือเป็นเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่ขาวครับเหมือนข้าวขาวนี่เป็นเม็ดแร่เม็ดหินนะครับแล้วก็ข้าวแผ่นไซส์ทับอีกทีนะครับเห็นครับก็เป็นอย่างนี้คือของโบราณก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแบบเปื่อยๆก็ต้องคิดดูก่อนนะครับเพราะว่าอายุมากกว่านี้ครับเห็นไหมครับเป็นไซส์ทับหมดเลยครับนี่ครับครับแล้วองค์ต่อไป
ครับวันนี้มีคนช่วยโอ้มีผู้ช่วยจะได้ฝึกไว้เพราะว่าจะได้ช่วยเผยแพร่อนาคตข้างหน้าเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ๆได้รู้ว่าพระสมเด็จระฆังยุคต้นยุคกลางยุคปลายเป็นยังไงครับดูครับมีองค์ใหม่ครับพิมพ์นี้จะไม่เหมือนกันนะครับคล้ายกันพิมพ์เดียวก็คล้ายกันนะครับเพราะว่าแตกต่างไปหน่อยแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าต่างคนต่างแกะนะครับนี่แดงๆนี่อะไรครับพระหักผ้าแต่พระก็แม่โอ้โหถูกต้องเลยครับถูกผ้าแต่ก็แพงครับมีถือว่ามีพุทธคุณครบเครื่องนะครับหายากนะครับไอ้คนนี้ก็ใช่ในกรณีนี่ก็เงานี่ก็คือดำๆเงานี่คือแร่เหล็กไหลไม่ยากโอ้ยครับมีคนตอบช่วยแล้วครับวันนี้ครับมันแล้วครับวันนี้นี่ครับต่อไปจะมีเรียนรู้นะครับเดี๋ยวจะซื้อทำห้องทั้งห้องนึงครับคอยไลท์นะครับคอยบอกนะครับเดี๋ยวก็เก่งเองนะครับเพราะที่ป้าขายเก่งยีนครับไม่ใช่อาชีพที่มาทำพระนะครับแต่เราเป็นศึกษามาแต่เด็กครับชอบของเก่าตั้งแต่เด็กชอบพักเครื่องชอบกางเกงชอบของโบราณมาแต่เด็กครับเป็นผู้ค้นคว้าของเก่าโบราณนะครับเทียบเคียงนะครับชอบเทียบเคียงศึกษานะค้นคว้าของเก่าโบราณเป็นยังไงครับก็ชอบของเก่าตอนนี้กำลังจะสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นของเก่าโบราณให้ทุกท่านได้ชมได้เรียนรู้นะครับนี่ครับพระหักแตกใช่ไหมครับนี่พระหักแตกนะครับนี่พระหักแตกสวยนะครับไม่เขาคุณนะครับก็ตอนนี้ก็ที่ดินครบของเก่าโบราณครบเหลือโครงสร้างนะครับเหลือร้านกาแฟเหลือเฮลิคอปเตอร์ครับครบก็ตอนนี้ก็อยากแบ่งปันนะครับแบ่งปันสร้างพิพิธภัณฑ์สร้างอุโบสถแล้วก็ทำรูปพระพุทธศาสนาสปาร์ติสังขรณ์วัดวาอารามนะครับเด็ดดำๆนี่อะไรครับดำๆเงาๆนี่ครับแร่อะไรครับแร่เหล็กแบบไทยดำโอเคนะครับนี่ครับแคนไซด์นะครับดูครับแคนไซด์หนามากครับแคนไซด์นะครับแคนไซด์สวยครับสวยนะครับต่อไปนี้ครับต่อไปนี้คนยุคใหม่ๆต่อไปนี้ก็จะได้เห็นของแท้ๆกันนะครับไม่ต้องไปดูหนังสือเลยครับอันนี้ดูของแท้ 100% กว่าครับเนี่ย 100% นะครับเป็นของโบราณครับดูให้เป็นของโบราณนะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับดูด้านหลังนะครับ